ความคืบหน้าเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมกันบ้างนะครับในหลายพื้นที่นั้นกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับในตอนนี้จึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะฟื้นฟูจิตใจของประชาชนนะครับสำหรับกิจกรรมธุดงค์ธรรมชัยสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยปี2555เพื่อที่จะฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมและจิตใจของผู้ประสบภัยในวันนี้25องค์กรผู้จัดงานนั้นได้ร่วมกันกล่าวคำถวายประทีปบูชาที่วัดบางปลาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับติดตามการรายงานสดจากคุณพรทิพย์ม่วงใหญ่เชิญครับคุณพรทิพย์ขอบคุณค่ะขณะนี้ที่ฉันยืนรายงานสดอยู่ที่วัดบางปลาจังหวัดนครปฐมนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ในการจัดกิจกรรมของคณะพระธุดงค์ธรรมชัยจากวัดพระธรรมกายค่ะโดยในวันนี้มีคณะภิกษุสงฆ์ทั้งหมด 1,127 รูปนะคะได้มาพำนักและทำกิจกรรมเพื่อที่จะรำลึกถึงพระมงคลเทพมุนีค่ะโดยในวันนี้กิจกรรมน่าสนใจเป็นอย่างมากนะคะและที่สำคัญค่ะวันนี้เป็นการรำลึกถึงเส้นทางปูชนียาจารย์ที่สำคัญด้วยค่ะสำหรับพิธีจุดดวงประทีปถวายเป็นพุทธบูชานะคะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ในช่วงบ่ายเป็นต้นมาค่ะโดยมีคณะพระธุดงค์ทั้งหมด 1,127 รูปนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเดินธุดงค์ธรรมชัยซึ่งจะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมพุทธศาสนาของประเทศไทยในปี2555ที่จัดโดย25องค์กรร่วมกับวัดพระธรรมกายนะคะซึ่งจัดกิจกรรมมาตั้งแต่วันที่2มกราคมจนถึงวันนี้ค่ะและวันนี้ถือได้ว่าเป็นวันที่17ของกิจกรรมนะคะซึ่งเป็นการรำลึกถึงพระมงคลเทพมุนีค่ะเพราะว่าสถานที่นี้นะคะที่วัดบางปลาแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พระมงคลมุนีหรือหลวงปู่สดวัดปากน้ําได้มีการเผยแพร่ธรรมะนะคะเป็นครั้งแรกจนมีผู้บรรลุนั่นเองค่ะสําหรับกิจกรรมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้นะคะเป็นการสวดมนต์นะคะแล้วก็ตั้งสมาธิของคณะพระสงฆ์ทั้งหมด 1,127 รูปนะคะเพื่อเป็นการเจริญรอยตามในส่วนของกิจกรรมในสมัยครั้นพุทธกาลค่ะเมื่อสมัยครั้นพุทธกาลนะคะซึ่งเป็นการฟื้นฟูจังหวัดที่ประสบภัยน้ําท่วมที่ได้รับความเสียหายนะคะทั้งในส่วนของเศรษฐกิจทั้งในส่วนของพื้นที่ต่างๆค่ะโดย6จังหวัดนะคะได้มีการเดินทางครบแล้วนะคะทั้งจังหวัดปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมนนทบุรีกรุงเทพมหานครรวมระยะทางทั้งสิ้น365กิโลเมตรด้วยกันนะคะโดยในส่วนของกิจกรรมในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ที่วัดบางปลาแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นแห่งที่4ที่สำคัญนะคะซึ่งกิจกรรมในวันนี้ก็จะเป็นการในส่วนของการรำลึกในส่วนของพระมงคลเทพมุนีและรำลึกถึงพระธรรมที่พระมงคลเทพมุนีได้ทรงคิดค้นขึ้นไว้ด้วยนะคะโดยในกิจกรรมวันนี้นะคะเราได้ไปสัมภาษณ์คณะผู้จัดงานค่ะได้พูดถึงความสำคัญของสถานที่ที่วัดบางปลาแห่งนี้ค่ะนี่เนี่ยก็คือวัดบางปลาอำเภอตำบลบางกูเวียงจังหวัดนครปฐมเนี่ยก็เป็นที่ที่4เป็นแห่งที่4ซึ่งเป็นที่ที่หลวงปู่วัดปากน้ำท่านได้มาเผยแพร่ธรรมะได้มาสอนธรรมะแล้วก็มีคนเข้าถึงธรรมตามที่ท่านได้บรรลุด้วยก็ถือว่าเป็นการสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ซึ่งจะเนื่องด้วยหลวงปู่วัดปากน้ำสำหรับกิจกรรมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่เพิ่งจะเริ่มดำเนินการไปไม่นานนี่เองค่ะโดยมีพระสงฆ์ทั้งหมด 1,127 รูปนะคะทำพิธีจุดดวงประทีปบูชาธรรมจากพระมงคลเทพมุนีค่ะโดยการอธิษฐานแผ่เมตตาเพื่อรำลึกถึงพระมงคลเทพมุนีในพระธรรมคำสอนนะคะเป็นการแสดงถึงพลังแห่งพุทธศาสนาในการปฏิบัติธรรมค่ะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมในส่วนของการจุดลานโคมด้วยนะคะจะสังเกตได้ว่าด้านหน้าพระภิกษุสงฆ์แต่ละรูปนะคะก็จะมีดวงประทีปตั้งอยู่ด้านหน้าเพื่อเป็นการจุดแสดงถึงสติปัญญาในการรับพระธรรมคำสอนกลับไปปฏิบัติธรรมนะคะโดยในวันนี้ก็จะมีชาวบ้านนะคะแล้วก็ประสบนิกรในส่วนของชาวพุทธศาสนิกชนนะคะจำนวนมากนุ่งขาวห่มขาวมาร่วมกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมแบบนี้นะคะจัดเป็นครั้งที่4ตั้งแต่การดำเนินโครงการเป็นต้นมานะคะแล้วก็จะมีการจัดขึ้นที่วัดปากน้ำที่ภาษีเจริญอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จัดที่วัดธรรมกายเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งเป็นสถานที่ที่6นะคะตามเส้นทางปูชนียาจารย์ของพระมงคลเทพมุนีนั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมในช่วงหลังจากนี้ไปนะคะก็จะมีกิจกรรมในส่วนการลอยโคมขึ้นท้องฟ้าแล้วก็มีการลอยกระทงสายค่ะซึ่งจะสวยงามขนาดไหนและจะมีความประทับใจอย่างไรบ้างนะคะเราจะมีการรายงานกันอีกครั้งในช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มค่ะขอบคุณคุณพรทิพย์ม่วงใหญ่นะครับรายงานมาจากอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมครับ